เคยไหมครับที่น้องหมามีปัญหาแพ้อาหารซึ่งสาเหตุเกิดจากการแพ้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่กินเข้าไปรวมถึงแพ้ผักและผลไม้บางชนิดวันนี้หมอเลยจะหยิบยกเมนูที่ส่วนใหญ่น้องหมากินได้กินแล้วไม่เกิดอาการแพ้และยังดีต่อสุขภาพเราจะใช้ส่วนผสมแค่6อย่างเท่านั้นลองไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับหมอจะทำด้วยวิธีการผัดเริ่มจากใส่น้ำลงไปเล็กน้อยน้องหมาส่วนใหญ่มักมีปัญหาแพ้เนื้อไก่หรือเนื้อวัวสาเหตุอาจเป็นเพราะน้องหมาอยู่ในสายพันธุ์เสี่ยงหรือให้กินเนื้อ2ชนิดนี้นานเกินไปโดยที่ไม่เคยพักลองหมุนเวียนไปให้เนื้ออื่นบ้างเช่นเนื้อปลาเนื้อเป็ดหรือเนื้อแกะซึ่งเมนูนี้หมอขอใช้เนื้อปลาดอลลี่นะข้าวก็เป็นอีกสาเหตุที่ก่อให้เกิดการแพ้โดยเฉพาะข้าวขาวควรเปลี่ยนไปให้ข้าวไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่แทนใส่ลงไปแค่80กรัมและใส่ถั่วลันเตาลงไป100กรัมน้องหมาไม่ค่อยแพ้ถั่วลันเตาครับเลยถือว่าเป็นผักปลอดภัยชนิดหนึ่งใส่ไข่เป็ดลงไป1ฟองอย่าเข้าใจผิดว่าน้องหมาที่แพ้โปรตีนจากเนื้อไก่จะแพ้โปรตีนจากเนื้อเป็ดตามไปด้วยเจ้าของอาจต้องลองเทสด้วยตัวเองครับหลังจากทิ้งอาหารให้เย็นสักพักให้เสริมสตรอเบอรี่ลงไป 4-5 ลูกมีวิตามินซีสูงช่วยต้านภูมิแพ้ใช้แบบแช่แข็งหรือแบบสดก็ได้ปิดท้ายด้วยการใส่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลงไป1ช้อนโต๊ะช่วยกลบกลิ่นคาวทำให้น้องหมาทานเมนูปลาได้ง่ายยิ่งขึ้นคลุกผสมอาหารทั้งหมดรวมเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากทำเสร็จให้ตักแบ่งอาหารออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันสามารถเสิร์ฟให้น้องหมาทานได้ทันทีหรือจะเก็บแช่ฟรีซเพื่อนำมาให้ทานภายหลังก็ได้ดูปริมาณการให้ได้ที่ลิงก์บทความด้านล่างปัญหาการแพ้อาหารไม่สามารถรักษาให้หายได้เพราะสุนัขแต่ละตัวมีร่างกายที่แตกต่างกันผู้เลี้ยงสามารถทำการตรวจเพื่อหาชนิดอาหารที่แพ้และเลี้ยงกันให้อาหารชนิดนั้นหากน้องหมามีอาการแพ้หลังจากทานอาหารได้ไม่นานเช่นคันจามเกาเลียมือเลียเท้าหรือถูข้าลำตัวให้ลองปรับเมนูและสังเกตอาการว่าดีขึ้นหรือยังมีอาการคันเท่าเดิมโดยเฉพาะถ้าน้องหมาแพ้หนักจริงๆให้รีบพาไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจภูมิแพ้และรักษาตามอาการให้เหมาะสมขอให้น้องหมามีอาการแพ้น้อยลงเมื่อได้ปรับมากินเมนูนี้ครับ